ที่ทำให้ข้าราชการถูกจับกุมนะคนที่ทุจริตคอร์รัปชันถูกจับกุมคลิปต่างๆที่ประชาชนที่ร้องผ่านโซเชียลมีเดียทำไมตำรวจถึงต้องเร่งรัดในการจับกุมหรือดำเนินการต่างๆเหล่านี้มันคนละยุคกับท่านอำนวยนิมโนผมจะบอกให้วันนี้สังคมอ่ะต้องยอมรับโลกที่มันทันสมัยโดยสังคมโซเชียลมีเดียออนไลน์มันไปไวมาไวการเชื่ออีกเรื่องนึงกระแสสังคมอีกเรื่องนึงเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันผมเห็นลิวจิตสัมผัสเจนยานทิพย์เขาบอกว่าสามารถถอดจิตได้อันนี้ไม่ต้องใช้ตำรวจหรอกไม่ต้องใช้ทนายเลยสังคมโซเชียลมีเดียให้ไปถามลิวจิตสัมผัสกับเจนยานทิพย์สองคนให้ไปเชิญวิญญาณน้องแตงโมมาเลยถามว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะจะได้รู้เลยว่าทั้งสองคนเนี่ยจึงออกไปโม้กาอากาศเลยออกรายการทีวีบอกเขาสองคนเนี่ยทั้งลิวจิตสัมผัสทั้งเกณฑ์ยานทิพย์เนี่ยสามารถถอดจิตไปคุยกับวิญญาณได้ทุกบ้านทุกหลังดังนั้นวันนี้ก็ให้ไม่ได้ให้ตำรวจละให้นักสืบที่หิวแสงทั้งหลายให้ทนายที่หิวแสงทั้งหลายไปเชิญลิวจิตสัมผัสไปเชิญเกณฑ์ยานทิพย์ถอดจิตวิญญาณไปคุยกับน้องแตงโมและถามเลยว่าน้องแตงโมเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นทุกอย่างมันจะได้จบไปถ้าจะแบบนี้ง่ายดีนะมันจะได้ไม่ต้องใช้ตำรวจไม่ต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์ใช้คุณลิวจิตสัมผัสกับคุณเจนยานทิพย์นี่แหละจบเลยถูกไหมไม่ต้องมาเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องไปองค์กรนาซาอะไรหรอกนะไม่ต้องงานนั้นเลยเอาลิวจิตสัมผัสน่ะกับเจนยานทิพย์มาเลยเพราะสองคนนี้ถอดจิตได้หมอปลายคนนึงบอกว่าอาทิตย์เนี้ยผมจำได้เลยว่าอาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์เนี้ยจะต้องมีคนออกมาสารภาพร้องไห้และเป็นข่าวใหญ่โตไปไงหมอไปหมอเดาอีกแล้วดังนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีที่สุดเนี่ยผมเห็นเขาออกทีวีผมก็นั่งดูอยู่เพื่อนของผมมาบอกว่าเฮ้ยอาชญะมึงไม่เชื่อในบุญจิตสัมผัสกับเจนยานทิพย์ปะวะมันถอดจิตได้เนี่ยให้มันสองคนเนี่ยเชิญวิญญาณน้องแตงโมมาคุยเลยจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือไม่ต้องทะเลาะกันพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องด่าทอกันนะเอาสองคนนี้มาเชิญวิญญาณเลยถูกไหมอันนี้ง่ายดีไม่ต้องมีตำรวจแล้วนะง่ายสุดคือให้พี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเชิญสองคนนี้ไปออกทีวีแล้วก็เชิญวิญญาณน้องแตงโมเลยเพราะสองคนนี้บอกแล้วว่าเขาสามารถถอดจิตวิญญาณได้อย่าอะไรที่มันที่ผมพูดเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งผมอยากให้ใช้คำว่านิติวิทยาศาสตร์ต้องเชื่อหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ต้องเชื่อการทำงานของตำรวจต้องเชื่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานเขามีองค์กรที่เขาทำคดีมาเป็นไม่รู้กี่ล้านคดีจับกุมคนร้ายโดยไม่รู้เท่าไหร่แล้วคดีน้องชมพู่เนี่ยไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยเขายังสามารถสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งออกหมายจับคนร้ายได้นับประสาอะไรกับคดีน้องแตงโมซึ่งมีกล้องเป็นโอ้โหดินน้ำเจ้าพญาเนี่ยมีกล้องเป็นไม่รู้กี่ร้อยตัวนะมีทั้งเรือที่มันวิ่งผ่านก็มีกล้องดังนั้นเนี่ยเชื่อมั่นในตำรวจบ้างเชื่อมั่นในการทำงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขบ้างเชื่อมั่นในการทำงานของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบ้างและคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนผมเชื่อว่าเขามีคำตอบเขามีเหตุผลวันที่เขาแถลงเนี่ยแล้วก็ส่งอัยการเนี่ยถ้าไม่จริงเนี่ยคุณค่อยออกมาซัดเขาเต็มเหนี่ยวเลยวันนี้เขายังสืบสวนสอบสวนไม่เสร็จเลยคุณต้องรอเวลานิดนึงรอเวลาให้เขาทำแล้วออกมาแล้วให้เขาแถลงเหมือนคดีแต่เหมือนคดีชมพู่โดยผู้บัญชาการหน่วยชาติเป็นคนแถลงเอาหมอนิติเวชมาเอาพอถอมาเอาผู้เชี่ยวชาญมาเอาคนนั้นคนนี้มาแล้วพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนที่สนใจคดีนี้นะครับถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแล้วก็ถามเลยครับไอ้สิ่งที่อยากถามอ่ะนะเหมือนที่วันนี้อาจารย์เดชากับทนายกฤษณะหรือแม่น้องแตงโมไปพบกับคุณหมอนิติเวชอ่ะเนี่ยวันต่อไปเนี่ยถ้าเขาจะแถลงเนี่ยเขาจะแถลงทีเดียวแล้วก็อะไรที่ข้องใจอะไรที่ว่ากันนะครับคุณไม่พอใจคุณไปฟ้องศาลเองได้นะครับยังมีขั้นตอนที่ฟ้องศาลเองได้นะครับนะทุกอย่างเนี่ยคือให้เขาแถลงก่อนวันนี้คุณยังไม่รู้เลยคุณยังไม่รู้เลยว่าตำรวจจะแถลงอะไรตำรวจเก็บไพ่อะไรในมือนะมีอะไรอยู่ในมือผมเปรียบเทียบคดีลุงพลก็ได้นะคดีน้องชมพู่เนี่ยตำรวจเนี่ย
เก็บให้ในมือไว้ 100% ไอ้ที่อยู่ในสำนวนที่อยู่ที่ศาลเนี่ยมี 20% เท่านั้นแหละอีก 80% เขายังไม่เปิดไพ่เลยมันเหมือนกันคดีน้องแตงโมเนี่ยคุณรอนิดนึงใจเย็นผมรู้ว่าสังคมอ่ะอยากรู้ว่าความจริงว่าน้องแตงโมตายมีคนทำให้ตายหรือประมาทหรือมีคนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจทุกคนเนี่ยไม่ใช่ผมไม่เข้าใจแต่ให้ทุกคนใจเย็นๆนะให้ตำรวจทำงานจากวันที่น้องแตงโมเสียชีวิตถึงวันนี้10กว่าวันเองครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับใจเย็นๆนะผมทำงานมาเป็น10ปีนะคดีจอมทรัพย์เนี่ยกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าโอ้ยเนี่ยมีการจ้างวาเป็นกระบวนการนะต้องไปด้วยไอ้สับวาปีเนี่ยนะที่ขายรถให้กับที่ไปชนคนตายเนี่ยขายให้กับใครนะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไล่เส้นทางไทม์ไลน์เนี่ยจนกระทั่งพิสูจน์ได้ว่ามีการจ้างกันเป็นกระบวนการในคดีครูจอมทรัพย์มันก็ใช้เวลาหมอนิติเวชเนี่ยนะครับต้องใช้เวลา45วันบางอย่างในสารในกระเพาะอาหารสารพิษสารเสพติดแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ทำเขาก็โดนละเว้นดังนั้นบางสิ่งบางอย่างให้เวลาเขาหน่อยผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกเขาต้องมีคำตอบให้ประชาชนไม่มีอะไรที่เกินที่ตำรวจไทยทำไม่ได้หรอกผมพูดตรงอยู่ที่ตำรวจไทยจะทำหรือไม่ทำนะผมเองเนี่ยผมก็มีการบ้านที่ผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยซึ่งเขายังไม่ได้ทำผมก็บอกผมก็คุยกับเขาว่าเฮ้ยพี่ตรงนี้มันน่าสนใจนะลองไปดูซิถ้ามันใช่ก็คือใช่อ่ะผมไม่ดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวหาผมไม่ให้ดูนะอันนี้ผมสังเกตนะอยากให้ดูหน่อยนึงอ่ะผมไม่ดูเลยนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะว่าเอ้ยอัจฉริยะมันอะไรนะอ่ะผมให้คุณดูนะครับให้ดูผมให้ดูสมอเรือสมอเรือไม่มีใครสนใจนะผมให้ดูสมอเรือสมอเรือมันคมสมอเรือเนี่ยเวลาที่เขาขับเรือเนี่ยเขาต้องทิ้งไปในน้ำเพื่อให้เรือมันจอดนิ่งสมอเรือเนี่ยไม่มีใครสนใจแต่เราก็สนใจนะดังนั้นเนี่ยให้เวลาเขาหน่อยนะอย่าเพิ่งไปอันนั้นเขามากเชื่อนะครับไม่มีทางที่ตำรวจจะให้เสียหน้าหรอกแล้วก็ไม่มีทางหรอกที่ตำรวจจะไม่มีหลักฐานอะไรให้ประชาชนดูแล้วถึงเวลานั้นน่ะถ้าไม่ใช่ไม่จริงผมพร้อมกระทืบให้ผมพร้อมกระทืบเลยนะแล้วผมจะซัดเต็มเหนี่ยววันนี้ผมก็ไม่กล้าพูดผมก็ไม่กล้าอะไรทั้งสิ้นเพราะผมยังไม่เห็นหลักฐานที่เขาออกมาเลยแม้ดังผลนิติเวชผมก็ยังไม่เห็นผลอะไรต่างๆผมก็ไม่เห็นผมก็ไม่กล้าพูดผมได้แต่นิ่งดูนิ่งอยู่ในใจเก็บในใจอะไรวะบาดแผลที่ขาข้างขวามันจะโดนอะไรนะมันโดนอะไรมันแผลยาวนะผมทดลองนะครับเอาที่ปั่นผลไม้นี่แหละที่มีประทัด3ใบเนี่ยผมรอหมูเนี่ย3ชั้นเนี่ยนะใส่ไปในเครื่องปั่นว่าได้ไหมทำสมอเรือเนี่ยให้ดูทุกอย่างคือเราคิดนะแต่ทุกคนต้องมีสติทุกคนต้องอยู่อย่างมีเหตุและผลอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะให้โอกาสตำรวจทำงานก่อนแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้าคุณเสพข่าวแล้วไม่มีสติมันก็ไม่ต่างอะไรกับคดีครูจอมทรัพย์หรอกไม่ต่างกับคดีอะไรพีช90ล้านหรอกนะสุดท้ายพอความจริงปรากฏโอ้โหกูไม่น่าเชื่อเลยจะพูดคำนี้ตลอดเวลาเลยไอ้หากูหลงเชื่อไม่ได้ไงวะคือขอเวลาให้เขาทำงานถ้าเขาทำงานแล้วเนี่ยแถลงข่าวมาแล้วเนี่ยแย้งกับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยค่อยไปว่ากันนี่ทุกคนยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นข้อมูลอะไรเลยเพียงแต่มีคนอุปโลกปั่นมาโอ้ยถูกตีหัวภาพปรากฏว่ากลายเป็นว่าเสยผมเห็นไหมแค่นี้คุณก็ถูกหลอกแล้วดังนั้นทุกคนนะครับผมฝากให้เป็นข้อคิดก่อนทิ้งท้ายวันนี้คือตั้งสติเสพข่าวอย่างมีเหตุและผลขอให้เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจเชื่อมั่นการทำงานของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคณะแต่ละชุดจะไปพาศพที่ไหนเขาไม่ได้ขัดข้องนะครับจะไปพาที่สถาบันนิติเวชของกระทรวงยุติธรรมก็เ
็ผ่าที่ไหนก็ได้ที่รามาธิบดีก็มีที่ผ่าทุกอย่างใครจะไปดูเขาไม่ได้ขัดข้องหรอกครับเจ้าคุณหญิงหมอพรทิพย์ไปเจ้าศาสตราจารย์คนไหนไปร่วมเขาไม่ขัดข้องเลยครับนะทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเลยนะมันเรื่องผลมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเพราะเราทำงานด้านอาชญากรรมมา10ปีนะครับจะไปผ่าที่ไหนเชิญนะครับนะตามสบายนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่ต้องขัดแย้งกันเหมือนคดีกับน้องชมพู่เนี่ยก็ผ่า2ที่ผ่าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กับมาผ่าที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเห็นไหมค่ามันต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันมากเพียงแต่ว่ามันผมให้ข้อคิดอย่างนี้ว่าใจเย็นๆทุกอย่างคือดูเหตุและผลฟังข้อมูลฟังหลักฐานเขาก่อนแล้วถ้าไม่ใช่ก็ค่อยมาลุมกระทืบกันดีไหมถ้ามาลุมกระทืบกันผมให้ข้อคิดอย่างนี้แหละครับนะผมต้องไปตรงมานะไม่อ้อมค้อมแล้วก็เป็นคนที่ทำเรื่องนี้มา10ปีนะครับมีข้อมูลมีทุกอย่างทำงานด้วยเหตุและผลทำด้วยตรรกะของนะครับวิชาชีพผมเป็นวิศวกรนะครับทุกอย่างคือผมใช้หลักกลศาสตร์เรือขับ10น็อตเรือขับ8น็อตพุ่งไปหน้านะครับแสดงว่าแรงขับเคลื่อนอยู่หน้าตัวคนตกอยู่ท้ายนะครับมันจะไม่มีทางที่จะดูดได้แล้วเว้นว่ากระชากเรือถอยหลังกลับมามันดูดได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้หลักกลศาสตร์ที่ผมเรียนมาทางวิศวกรผมทำแบบนี้ผมจำลองเลยว่าถ้าตกด้านหน้าเป็นยังไงตกด้านหลังเป็นยังไงเราคิดนะเราเป็นวิศวกรเราใช้วิเคราะห์แต่เราไม่เคยออกไปทำให้ใครดูหรอกเราคิดของเราเองว่าถ้าเป็นเรืออย่างนี้โดยที่ผมก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญมาเฮ้ยถ้าตกแบบนี้ได้ไหมตกแบบนี้ได้ไหมตกอย่างที่เขาทำลองได้ไหมตกแบบนี้ได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมทุกคนไม่มีใครเห็นหรอกว่าน้องแตงโมตกยังไงถ้าวันนี้ทุกคนเห็นว่าน้องแตงโมตกท่าไหนตกยังไงทุกคนตอบได้แล้วโจทย์ตอบได้แล้วไม่ต้องมานั่งเถียงกันทะเลาะกันเหมือนที่ผมบอกไม่ต้องทะเลาะกันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทะเลาะไม่ใช่เรื่องที่ต้องนะครับทำอะไรที่มันเกินเหตุเกินผลทุกอย่างคือรอให้เขาออกมาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าหลักฐานอะไรที่เสียชีวิตหลักฐานอะไรที่มันบาดขานะไม่ใช่เหมือนอมรินทร์โอ้โหมึงไปเอาหมูมาแล้วก็เอาแก้ววายมาบาดมันไม่ให้ถ้าคุณจะเอาของมาบาดคุณต้องเอาหมู3ชั้นนะไม่ใช่เอาหมูไอ้อะไรหมูเนื้อสันมาใช้นะคนเนี่ยมันไม่ใช่หรอกเวลาเขาตกน้ำเนี่ยเขาโดนวัตถุมีคมเนี่ยมันต้องโดนเฉือนอย่างรุนแรงไม่ใช่ไปเอาแก้วมาบาดหมู3ชั้นแล้วก็มันแหมมันโนจริงๆเขาจะมาคุณไปเก่งกว่าเขาอีกตัดต่อนู่นนี่นั่นคุณมันโนไปหมดเลยอมรินทร์ทีวีเนี่ยผมไม่อยากจะเอ่ยเลยคุณพยายามทำให้เป็นกอกซีรีส์2ตลอดเวลาเลยไอ้นี่ผมพูดเนี่ยผมไม่ตำหนินะนะคุณทำก็ดีแต่ว่าบางทีมันก็เกินเหตุเกินผลมันเลอะเทอะนะเหมือนองค์การนาซาอย่างเงี้ยไปกันใหญ่เลยนะครับทุกอย่างคือเหตุและผลฟังแล้วมีสตินะผมฝากข้อคิดไปแค่นี้แหละครับอย่าโกรธอย่าเหยียดผมนะสิ่งที่ผมพูดคือความจริงนะแล้วก็พูดแบบมีสติเพราะไม่ฉะนั้นจะเหมือนคดีครูจำทรัพย์เก่าไม่นั้นจะเหมือนคดีพีช90ล้านนะครับนะทุกๆเรื่องในบ้านเราเนี่ยมีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่นะสังคมโซเชียลมีเดียก็มีประโยชน์สังคมโซเชียลมีเดียก็มีโทษนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ